สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับกับลุยไม่รู้โรยสูงวัยรู้ภัยโควิด -19 นะครับกับเรา2คนนะครับผมประสานอิงคนันท์ครับค่ะอุมาพรตันติยาธรค่ะครับช่วงที่เราบันทึกเทปอยู่นี่นะครับตอนนี้เข้าใจว่าสถานการณ์ต่างๆน่าจะคลี่คลายขึ้นมากเลยนะครับมาจำนวนผู้ติดเชื้อนี่ก็เป็นน้อยลงทุกๆวันบางวันก็เหลือเพียงแค่0รายเท่านั้นเองนะครับบรรยากาศต่างๆก็เริ่มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเห็นบอกว่าก็จะมีการคลายล็อกดาวน์เพื่อที่จะทำให้เรานี่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะโดยเฉพาะหลายๆคนบอกบางทีอยู่บ้านนานๆก็รู้สึกเครียดนะคะคราวนี้เราก็จะได้มาผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะได้ออกมาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านอาหารหรือร้านตัดผมนะคะแต่ว่าก็ยังต้องอยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะคะยังต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมเหมือนเดิมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยติดโควิด-19 ค่ะมาถึงช่วงสูงวัยรู้ภัยโควิด-19 นะครับมายังจำได้นะครับในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดใหม่ๆนี้เราจะได้ยินตลอดนะครับเรื่องของความขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับอุปกรณ์ที่แพทย์พยาบาลจะใช้ในการเก็บตัวอย่างต่างๆหรือว่าในการดูแลผู้ป่วยนะครับตอนนั้นจะขาดแคลนมากตอนนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับพอยิ่งขาดแคลนก็ยิ่งมีคนเข้ามาช่วยเหลือมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มจิตอาสานะครับวันนี้เลยเป็นเรื่องราวของจิตอาสาท่านหนึ่งนะครับที่ยังทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนั่นก็คือป้าแดงอมราพรองอาจอิทธิชัยนะครับคุณป้าเป็นพยาบาลชำนาญการพิเศษสาขาจิตเวชนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลชลประทานจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับที่ได้อุทิศตัวเองรวมถึงอาสาสมัครคนอื่นๆมาช่วยกันทำงานในโรงพยาบาลนะครับใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยค่ะท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางความขาดแคลนนะคะก็จะมีงดงานกลุ่มเล็กๆกลุ่มจิตอาสาค่ะที่จะช่วยเป็นกำลังหลักนะคะในการช่วยกันผลิตอุปกรณ์อย่างหน้ากากอนามัยหรือว่าถุงเท้านะคะเพื่อที่จะช่วยทีมแพทย์และพยาบาลในการที่จะทำหน้าที่ในการป้องกันแล้วก็รักษาโควิด-19 ค่ะใช่ครับเรื่องราวของป้าแดงจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันนะครับป้าแดงนะคะชื่อเล่นเนาะชื่อจริงอมราพรองอาจอิทธิชัยค่ะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนะคะที่ทำอยู่ก็คือเป็นพยาบาลจิตเวชแต่ว่ารับผิดชอบศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะช่วงโควิดแรกๆนะคะทุกคนก็ตื่นตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือจิตอาสาแต่ในขณะเดียวกันนะคะเราจะเห็นว่าในช่วงแรกๆเนี่ยของทุกอย่างที่ว่าจำเป็นต้องใช้มันก็ไม่ทราบว่าเราจะหาจากตรงไหนอะไรยังไงเอาเรื่องแมสนะคะเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยเห็นตระหนักหรือเห็นคุณค่าว่ามันราคาแพงไหมแพงหรือว่ามันจะมีพอไม่พอแต่พอตอนนี้พอสถานการณ์โควิดเราก็เหมือนกับจำกัดกับคนไข้แต่เราก็แนะนำให้คนไข้ซื้อหรือว่าหามาหรือถ้าเขาไม่มีจริงๆอะค่ะหลังจากเราคัดกรองแล้วเราก็ให้แมสเขาเราก็ได้รับการประสานจากอาจารย์รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการฝ่ายบริหารเนี่ยค่ะบอกว่างั้นเขาเสียสละไม่ใช้เซอร์จิคอลแมสก็ได้แต่ว่าเราขอจิตอาสาป้าแดงเนี่ยช่วยเย็บแมสให้กับฝ่ายบุคลากรแบ็คออฟฟิศอะค่ะเราก็เย็บแมสล็อตแรกเนี่ย100ชิ้นเราเย็บแบบที่ว่ามีสอดไส้กรองที่จะเป็นไอ้ตัวกรองอากาศอะค่ะทางจิตอาสาป้าแดงส่วนหนึ่งที่เขาอยู่ที่บ้านเขาก็จะเป็นแผนกเย็บพอเขาเย็บเสร็จตัดเย็บเราก็มาให้จิตอาสาที่เป็นบุคลากรเนี่ยค่ะเป็นคนใส่ยางยืดนะคะแล้วก็เอาส่งให้กับแผนกต่างๆแต่พอมาถึงตอนเนี้ยเริ่มมีคนขายทางเน็ตบ้างหรือว่ามีการขายแล้วราคาก็ไม่แพงมากเราก็เปลี่ยนมาเป็นเย็บถุงพลาสติกที่สำหรับคุมเท้าอะค่ะอันนี้สำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยใส่เพื่อป้องกันไม่ให้สารคัดหลั่งเนี่ยโดนตัวใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นการแต่งตัวแล้วใส่ถุงนี้อีกทีนึงก็มานั่งเย็บกันก็เขาก็จะมาเบิกเอาไปใช้เพราะในส่วนของห้องแลบอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของหมอที่เข้าไปคอนแทคหรือว่าไปตรวจกับผู้ป่วยหรือว่าเวลา ER ห้องฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆตอนนี้จะคลี่คลายไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าป้าแดงกับบรรดากลุ่มจิตอาสานี่ก็ยังมาทำงานจิตอาสากันที่โรงพยาบาลนะครับหน้ากากนี่อาจจะเย็บน้อยลงนะครับแต่ว่า
พวกถุงเท้าเพื่อที่จะให้แพทย์พยาบาลได้ใส่เพื่อที่จะป้องกันสารคัดหลั่งเข้าสู่ร่างกายนี่ยังทำกันอยู่นะครับและที่น่ารักมากๆเลยก็คือบรรดาจิตอาสาส่วนใหญ่นี่ก็เป็นบรรดาคุณพยาบาลที่ยังทำงานอยู่นะครับแต่ก็อยู่ในวัยใกล้เกษียณนอกจากนั้นยังมีคนไข้ด้วยนะครับคนไข้ที่มีจิตอาสาก็ยังอุตส่าห์มาที่โรงพยาบาลมาช่วยงานกันซึ่งเรียกได้ว่าในยามปกตินะคะก็ไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาจะแบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานนะคะแต่ว่าเขายังร่วมกลุ่มกันให้บริการการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนลมนะคะเครื่องช่วยหายใจเครื่องให้ออกซิเจนนะคะหรือแม้กระทั่งไม้สามขาวอล์กเกอร์ต่างๆนะคะก็ให้บริการฟรีสำหรับคนที่อาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะไม่เฉพาะแค่ผู้สูงวัยเท่านั้นด้วยค่ะป้าก็แบบเข้าอายุมากแล้วไงไม่รู้มันแบบบ้านอยู่สบายสบายเกินไปอ่ะมันไม่รู้จะทำอะไรมันก็จะเป็นพวกซึมเศร้าอ่ะป้าแดงบอกว่ามาเลยกำลังรับอยู่มาเลยโอ้โหป้าก็รีบพอตั้งแต่นั้นป้าก็เริ่มไปอยู่เรื่อยเลยป้าก็จะนั่งรถตู้นั่งรถตู้มาลง2ต่อ3ต่ออ่ะแล้วขากลับก็กลับแท็กซี่แต่ค่าแท็กซี่เบิกคุณแดงไม่ได้นะที่มาช่วยงานของป้าแดงก็คือถ้าหมอนวดเนี่ยช่วงนี้ก็คือช่วงโควิด -19 เนี่ยลูกค้าหรือคนไข้เนี่ยบางคนเขาก็ลักษณะเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่กล้าออกมาก็คืองานก็น้อยลงว่างกันเยอะไม่รู้จะทำอะไรก็เห็นงานที่แผนกเพื่อนช่วยเพื่อนของป้าแดงเนี่ยตอนแรกก็ช่วยทำแมสก่อนบางทีก็อยู่เกือบทั้งวันนะคะก็ดีนะคะเพลินดีแล้วก็คลายเครียดแก้เหงาได้ก่อนหน้านี้นะคะศูนย์ของป้าแดงเนี่ยชื่อศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนเนาะเราก็จะเน้นในกลุ่มของผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยระยะท้ายที่ป่วยเป็นมะเร็งป่วยโรคทางสมองโรคไตแต่ในขณะที่ไปต้องใช้อุปกรณ์นะคะอย่างคนไข้ให้อาหารทางสายยางก็ต้องนอนแบบหัวสูงอ่ะเขาก็ต้องใช้เตียงแบบเตียงโรงพยาบาลเนาะ1เตียงมีไหมราคาก็เป็นหมื่นนะคะหน่วยของป้าแดงเนี่ยเป็นหน่วยที่เรารับบริจาคของที่ใช้แล้วทั้งหมดบางคนเขามีสตางค์หรือมีศักยภาพในการซื้อพอใช้แล้วคนไข้เสียชีวิตไม่รู้จะเอาไปทางไหนเนาะเราก็รับตรงนั้นมาซ่อมบำรุงทำให้พร้อมใช้ทำให้ปราศจากเชื้อโรคแล้วทำแล้วเราก็มีจิตอาสามาช่วยกันแมนเทนแนนซ์มาช่วยกันจัดสรรเนี่ยค่ะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้ป้าแดงทำมา7ปีเข้าปีที่8ไม่ใช้งบประมาณทางราชการเลยค่ะตรงนี้มันเหมือนเป็นการดูแลครบวงจรอะกายจิตสังคมอะถามว่าเป็นหน้าที่ไหมมันก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนเนาะในความคิดของป้าแดงแต่เราต้องมีเพื่อนนะคะมันเหมือนชื่อของศูนย์ป้าแดงเลยศูนย์มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนจริงๆพอพูดถึงโควิดพูดถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อพูดถึงอุปกรณ์ในการติดเชื้อแผนกป้าแดงเป็นอะไรที่ต้องระวังที่สุดแล้วก็เราเคยมีการประชุมในห้องในสาขาค่ะบอกว่าปิดได้ไหมถ้าปิดได้ก็จะดีแต่ทีนี้พอเราจะปิดอะค่ะหนูโทรศัพท์มาวันนึงเนี่ยเป็นสิบรายเลยมีนั่นให้ยืมไหมมีนี่ให้ยืมแล้วเรานึกถึงคนที่เขาลำบากอะค่ะเอาถ้าป้าปิดเขาจะเอาที่ไหนอะคนไข้ก็ไม่ได้กลับบ้านทุกคนถามป้าหงากลัวไหมป้านีกลัวไหมกลัวก็กลัวคุณแดงแต่สงสารเขาเรามาทำกันเถอะพอเราเขาช่วยเขาไปได้เนี่ยนะมีความรู้สึกว่าเขาก็ดีใจอะที่ว่าเขาบอกหนูไปหาตั้งหลายที่แล้วอะมันไม่ได้อะหนูเขามีคนแนะนำมาว่าที่นี่เขามีให้โอ้เขาร้องไห้เลยนะที่เขาได้ของไปเราได้ทำเราได้ช่วยเหมือนกับบุญมาส่งเราหรือครอบครัวเราหรืออะไรเงี้ยไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยเหมือนเราอายุ 5-60 เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่า1ความเป็นจิตอาสาของเขาอะค่ะความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมต่อหน่วยงานเนี่ยของเขาจะมีเยอะไงคะบางทีความรู้สึกที่เขาอยากช่วยเหลือคนอื่นอยากช่วยเหลือสังคมเนี่ยความกลัวมันก็มีเนาะแต่ด้วยความที่เขาผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะความรู้สึกของเขาในการที่จะช่วยเหลือเพราะนั้น
เราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราขาดคนหรือว่าไม่มีคนอยากไม่มาทำงานมีแต่ว่ามีงานอะไรให้เขาทำตั้งแต่เริ่มมีโควิดจนถึงวันนี้ป้าแดงก็ยังไม่เคยว่างงานกันเลยนะคะในทีมงานงานอะไรที่มาเร่งด่วนมาเฉพาะหน้าเรารับทำหมดก็คือทำทุกงานที่ทางเพื่อนร่วมงานให้เราทำอะค่ะอันนี้ถ้าลำพังป้าแดงก็คงทำเองไม่ได้ก็พึ่งจิตอาสานี่แหละค่ะต้องบอกว่างานของป้าแดงกับเหล่าจิตอาสานี่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับมาเพราะว่ายืมอุปกรณ์นี่ยืมฟรีนะครับนะไม่ต้องมีการวางมัดจงมัดจำไม่ต้องมีเลยนะครับและที่สำคัญก็คืออุปกรณ์แต่ละชิ้นนี่แพงมากๆสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วเจ็บป่วยนี่จะไปหาซื้อเองนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนใช่ค่ะก็ต้องย้ำกันอีกสักรอบนึงนะคะว่าสำหรับใครที่อยากจะบริจาคอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือแพทย์นะคะก็สามารถติดต่อนะคะไปได้ที่ศูนย์มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานค่ะหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะคะได้ในเฟซบุ๊กตามชื่อนี้เลยค่ะและในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่2นะคะช่วงไขข้อข้องใจสูงวัยรู้ภัยโควิด-19 ค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินค่ะพี่ประสานเพราะว่าตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าผู้สูงอายุหรือว่าลูกหลานนี่จะมีคำถามที่คาใจเกี่ยวกับการเงินค่ะเพราะว่าเริ่มที่จะมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย บางคนก็มีความวิตกกังวลค่ะว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยถ้ามันยืดเยื้อไปอีกหลายๆเดือนเนี่ยโอ้จะหาเงินจากช่องทางไหนนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่คาใจมากๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็เลยเชิญดร.อัชรายมศิลป์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ภาควิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับจะมาช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทางการเงินให้กับคุณผู้ชมนะครับคำถามแรกนี่จะเป็นคำถามจากคุณรัชนีวินสมานะครับอายุ55ปีมาจากจังหวัดนนทบุรีครับป้าอยากถามว่าตอนนี้ป้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากแต่ป้ากังวลว่าเงินจะไม่พอใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าโรคภัยในแบบนี้มันจะมีอีกเมื่อไหร่อยากรู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะทำยังไงเพื่อจะให้มีเงินโดยที่ว่าไม่ได้ลำบากค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนเลยว่าภูมิคุ้มกันทางการเงินเนี่ยมันมี2ระยะคือระยะสั้นกับระยะยาวในเบื้องต้นเนี่ยภูมิคุ้มกันทางการเงินระยะสั้นเนี่ยความหมายง่ายๆก็คือเรามีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินพอสำหรับ 3-6 เดือนหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องสำรวจตัวเองก่อนเลยมีไหมถ้าเรามีภูมิคุ้มกันทางการเงินระยะสั้น 3-6 เดือนเวลามีวิกฤตหรือมีเหตุฉุกเฉินคาดไม่ถึงอย่างเงี้ยเราจะได้จัดการได้นะคะอันนี้ในส่วนระยะสั้นถ้าเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินระยะยาวก็ถามตัวเองง่ายๆว่าเงินที่เรามีรายได้ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญหรือว่าลูกหลานให้มานะคะรวมถึงทรัพย์สินต่างๆที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เราได้เนี่ยจะสามารถดูแลเราไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่พอเราเช็คแล้วว่าเฮ้ย 3-6 เดือนเรายังมีไม่พอใช้นะคะหรือระยะยาวเราอาจจะภูมิคุ้มกันบกพร่องไปบ้างก็ต้องหาวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันทางการเงินนะคะซึ่งง่ายมากหนึ่งก็คือสำรวจตัวเองสินทรัพย์หนี้สินรายได้ค่าใช้จ่ายพอเราสำรวจตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยก็มาข้อ2ก็คือตั้งเป้าที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันทำไงเราถึงจะมีเงินสำรองเพียงพอสำหรับใช้ 3-6 เดือนนะคะถ้ายังไม่พอภูมิคุ้มกันยังบกพร่องก็ต้องลดรายจ่ายนะคะจดทุกสิ่งอย่างแล้วก็หาวิธีลดรายจ่ายให้ได้พอลดรายจ่ายได้ก็พยายามไปให้ถึงเป็นเพิ่มภูมิคุ้มกันตัวนี้ขึ้นมาให้ได้ในระยะสั้นเนี่ยช่วงหลังจากวิกฤตโควิดอันนี้คือสิ่งที่ต้องเริ่มทำก่อนก็คือพยายามสำรองเงินฉุกเฉินให้ได้ 3-6 เท่าเพราะฉะนั้นสั้นๆง่ายๆก็คืออยากจะเพิ่มภูมิคุ้มกันทางการเงินก็ต้องนะคะตั้งเป้าตั้งใจแล้วก็มีวินัยทางการเงินให้มากๆนะคะรับรองว่าภูมิคุ้มกันทางการเงินเราก็จะแข็งแรงอะค่ะและคำถามที่2นะคะจากคุณบุญชรัตน์พ้นภัยอายุ60ปีจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปฟังคำถามกันเลยค่ะคือที่ฉันอยากทราบว่าตอนนี้เราหลังจากโควิด-19 เราควรจะทำยังไงถึงจะมีเงินใช้ต่อไปนานๆคะค่ะอยากมีเงินใช้เป็นนานๆนะคะก็ไม่ยากเลยวันนี้ให้3รู้นะคะรู้ที่1รู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะ1เนี่ยคุณลุงคุณป้าจะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเราจะมีเงินให้ใช้ไปถึงเมื่อไหร่นะคะแล้วก็2ก็คือต้องรู้ว่าในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้เงินเท่าไหร่พอเรารู้ว่าเรามีเงินให้ใช้เท่าไหร่
มีเงินใช้ไปได้ถึงเมื่อไหร่ตอนนี้เราก็จะได้เริ่มจัดการตัวเองได้นะคะสมมุติว่าใครที่มีเงินดูแล้วมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะมันอาจจะใช้ต่อไปได้ไม่นานนี่ก็ต้องกลับมาค่อยๆ คิดค่อยๆวางแผนนะคะก็ใช้รู้ที่2นะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักพอนะก็จากสิ่งที่ตัวเองมีทำยังไงถึงจะใช้ไปได้นานๆอันนี้เราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้นะฮะซึ่งคุณลุงคุณป้ารวมไปถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยท่านผ่านโลกมาเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็ช่วงวิกฤตก็เป็นช่วงโควิดนี่ก็ทำให้ทุกคนได้คิดได้ทบทวนตัวเองนะคะก็คิดว่าคุณลุงคุณป้าก็น่าจะค้นพบได้ว่านะคะท่านเนี่ยจริงๆแล้วความสุขมันไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะก็อยากให้กลับมาด้วยรายจ่ายที่มีไม่ค่อยมากก็พยายามหาวิธีนะคะลดรายจ่ายนะคะแล้วก็สร้างความสุขขึ้นมาจากตัวเองนี่ก็รู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักพอนะคะแล้วก็รู้ที่สามรู้อะไรก็ไม่สู้รู้แล้วถอก็คือทำทันทีอะไรที่คิดว่าเป็นความสุขนะคะที่เราทำได้แล้วไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นก็อยากให้ทำนะคะหรือจริงการทำงานจิตอาสาเนี่ยก็จะช่วยได้มากนะคะแค่นี้รับรองว่าเงินที่มีอยู่นะคะมันก็จะใช้ไปได้นานๆผ่านโควิดไปได้อย่างแน่นอนนะคะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับช่วงนี้เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับบอกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีให้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่คำถามก็คือว่าใช้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้คุณประนอมวงจันมาอายุ55ปีจากจังหวัดเชียงรายจึงมีคำถามนี้เข้ามาครับหลังโควิด19ท่านเขาว่าต้องอยู่อย่างพอเพียงถ้าเฮามีที่ดินเป็นของตัวเองอ่ะเฮาจะย่าเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรเจ้าอันที่1 นะคะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดหลักปฏิบัตินะคะที่จะช่วยให้ทุกคนรอดจากวิกฤตไปได้อย่างแน่นอนนะคะมันใช้ได้กับทุกการตัดสินใจทุกกิจกรรมแล้วก็ทุกวันเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีที่ดินเราก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้นะคะหลักง่ายๆในการที่จะใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันก็คือใช้1เริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นก็คือ1นะฮะเราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็มีคุณธรรมที่เกี่ยวข้องอันนี้คือพื้นฐานนะฮะ2ข้อมีความรู้มีคุณธรรมในเรื่องที่เราจะทำนะคะแล้วก็พอไปขั้นที่2เนี่ยเราแน่ใจว่าเรามีความรู้แล้วเราจะพยายามมีคุณธรรมในเรื่องที่ทำแล้วก็ไปขั้นที่2นะฮะทุกหลักการตัดสินใจทุกกระบวนการคิดเนี่ยจะใช้3หลักการแห่งความพอเพียงก็คือพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะแค่เราทำแค่นี้ค่ะผลลัพธ์ที่ได้มันจะออกมาสร้างสมดุลสร้างความสุขในทุกมิติในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแน่นอนทั้งหมดนี้ก็คือช่วงไขข้อข้องใจสูงวัยรู้ภัยโควิด-19 นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีคำถามก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสุขภาพทางกายทางใจหรือแม้กระทั่งสุขภาพทางการเงินนะครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยไขข้อข้องใจให้ได้ทราบกันนะครับนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการป้องกันโควิด-19 นะคะก็ต้องให้เราเนี่ยช่วยกันดูแลสุขภาพความสะอาดของร่างกายนะคะแต่ว่าในเรื่องของความสะอาดในบ้านเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบ้านไม่สะอาดเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆมากมายค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำการทำความสะอาดบ้านแบบง่ายๆแต่ว่ามีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่ที่บ้านนานๆ นะครับความรู้นี้ไม่ใช่เหมาะสำหรับช่วงโควิด-19 ท่านนั้นน่าจะสามารถนำไปใช้ได้เรื่อยๆนะครับวิกฤตการโควิดแบบนี้นะคะแม่บ้านอย่างเราเนี่ยการทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็สำคัญนะคะเมื่อก่อนเราก็แค่เอาผ้าชุบน้ำนะคะแล้วก็น้ำยาถูพื้นปกติแต่ตอนนี้จะมาขอแนะนำนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจของคนในบ้านนะคะแล้วก็ตัวเราเองด้วยเรื่องของการทำความสะอาดควรจะเพิ่มนะคะน้ำยาเหล่านี้ในการทำความสะอาดบ้านน้ำยาที่เราจะใช้ก็จะมีน้ำยาซักผ้าขาวแอลกอฮอล์ 70% ตอนนี้อาจจะหายากแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้ออาจจะราคาแพงนะคะก็ตอนนี้เราก็จะใช้น้ำยาซักผ้าขาวซึ่งหาง่ายแต่ที่สำคัญเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะคะถุงมือนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่จะมีการผสมน้ำยาต่างๆอย่าลืมใส่ถุงมือและที่สำคัญก็คือจะมีกลิ่นนะคะถ้าจะป้องกันกลิ่นนะคะซึ่งมันเป็นสารระเหยจะออกจากน้ำยาซักผ้าขาวก็แนะนำใช้ผ้าแมสซึ่งจะใช้ผ้าแมสผ้าแบบนี้ก็ได้นะคะมาดูการผสมน้ำยาซักผ้าขาวนะคะน้ำนะคะ1ลิตรนะคะต่อน้ำยาซักผ้าขาว5ฝานะคะ
ระหว่างเทต้องระวังการกระเด็นด้วยนะคะเพราะน้ำยาซักผ้าขาวเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะสามารถทำลายผิวหนังหรือดวงตาเราได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าค่ะชุบนะคะชุบแล้วก็บิดให้หมาดนะคะบิดให้หมาดบริเวณที่เราจะไปทำความสะอาดก็จะมีลูกบิดประตูนะคะราวบันไดรีโมทพื้นผิวต่างๆที่เราสัมผัสกันบ่อยๆนะคะเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสมมติพื้นผิวบริเวณที่เราสัมผัสบ่อยนะคะขอให้เช็ดไปทางเดียวนะคะพอรอให้แห้งนะคะหรือหมาดสัก1นาทีตามด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเรานะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะคะการทำความสะอาดเช็ดจากหน้าจอนะคะต้องระวังค่ะส่วนโน้ตบุ๊กนะคะก็เช็ดทำความสะอาดหน้าจอโดยใช้แอลกอฮอล์ 70%เช็ดนี่ขอให้เช็ดเป็นไปทางเดียวนะคะอย่าเช็ดย้อนกลับไปกลับมานะคะเหตุผลก็คือการเช็ดย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยจะทำให้อุปกรณ์หน้าจอเป็นรอยได้นะคะแต่ผ้าที่ใช้ด้วยเหมือนกันนะคะขอให้เป็นผ้าที่นุ่มนะคะและก็อย่าให้มีใยที่มันหลุดลุ่ยง่ายขอแนะนำนะคะแอลกอฮอล์นะคะที่เราจะใช้ทำความสะอาดมือถือหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่าใส่ป๊อกกี้ที่เป็นการพ่นเป็นละอองนะคะเนื่องจากว่ามีการฟุ้งกระจายแล้วสเปรย์เนี่ยถ้าเป็นฝอยละอองฝอยมากๆมันจะเข้าไปตามรูนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เสียบสายชาร์จหรือสมอลท็อกนะคะปุ่มต่างๆถ้าเราใช้สเปรย์หลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยอุปกรณ์ทำความสะอาดต้องแยกเก็บเพื่อสำหรับใช้ทำความสะอาดอย่างเดียวอย่าไปใช้ทำโน่นทำนี่ซึ่งปะปนกันหมดไม่สมควรแต่ถุงมือชนิดนี้นะคะเป็นถุงมือที่ใช้แล้วต้องทิ้งนะคะวิธีถอดนะคะต้องเอานี่ค่ะจับตรงนี้นะคะตรงข้อมือแล้วก็ดึงออกไปนะคะดึงออกพ้นตัวนะคะเสร็จแล้วใช้มือนะคะจับด้านในซึ่งไม่สัมผัสน้ำยาเป็นรองมือจับนะคะจับอีกชิ้นหนึ่งดึงออกให้พ้นตัวนะคะอย่าสะบัดแรงเสร็จแล้วจะต้องตลบนะคะตลบนะคะตลบแล้วจะเป็นนี้นะคะมันจะมีถุงตรงนี้นะคะนี่ค่ะนะคะมือเราต้องอยู่ด้านในนะคะตัดเก็บด้านนอกจะเป็นสัมผัสอันนี้สามารถที่จะไปทิ้งถังหรือถุงที่เราใส่ผ้าแมสถ้าจะให้ประหยัดนะคะแนะนำนะคะเราก็จะเห็นกันบ่อยๆก็คือถุงมือที่ใช้แล้วสามารถนำมาใช้ได้อีกแล้วก็มีความหนานะคะปลอดภัยนะคะก็คือถุงมือที่เป็นยางชนิดหนาแบบนี้แต่ว่าหลังจากที่เราใช้ทำความสะอาดแล้วเนี่ยล้างที่สำคัญต้องเก็บไว้ในที่แห้งนะคะอย่าให้มันชื้นเพราะอาจจะเป็นเชื้อราได้แล้วก็นำมาทำความสะอาดในครั้งต่อไปได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้นะครับในลุยไม่รู้โรยสูงวัยรู้ภัยโควิด-19 นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะ